รวจสอบทิศทางของราคาทองคำกันสักหน่อยนะคะถ้าหากว่าเราไปตรวจสอบที่ราคาล่าสุดเดี๋ยวจะอยู่ที่ 1,086 เหรียญนะคะการเคลื่อนไหวนั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวกรอบเนี่ยช่วงเช้าก็ขึ้นไปยืนเหนือ 1,190 เหรียญได้นะคะแต่ว่าบรรยากาศกลยุทธ์การลงทุนจะเป็นเช่นไรต่อไปค่ะพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณพันงามอารยวุฒิค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองข้างค่ะค่ะคุณพันงามค่ะทองคำคือทักลงมานะกลับลงมาค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,080 กว่าเหรียญ นะฮะลงมาแบบนี้นี่มองทิศทางยังไงต่อคะใช่ช่วงนี้ก็แกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วนะคะค่ะแกว่งระหว่าง 1,084 ถึง 1,095 เหรียญ นะคะถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นนี่ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านถ้าหากว่าหลุด 1,084 เหรียญก็อาจจะลงมาที่โลเดิม 1,078 นะคะส่วนแนวต้านก็มีที่ 1,095 แล้วก็ 1,100 เหรียญแต่ถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางหรือว่าระยะยาวเนี่ยเราก็ให้เริ่มทยอยซื้อเป็นทองคำแท่งสะสมได้แล้วนะคะอ๋อจุดนี้สามารถเริ่มสะสมได้แล้วแสดงว่ามองว่ามันต่ำพอสมควรแล้วหรือไงคะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นในระดับโซนแนวรับแล้วนะคะค่ะค่ะแสดงว่าถ้าไปดูตัวต้นทุนที่เหมืองเนี่ยประมาณที่เท่าไหร่คะก็ประมาณ1,000 ต้นๆเนี่ยค่ะค่ะถ้ามองจากช่วงประเด็นในช่วงนี้เนี่ยนะคะเห็นทิศทางราคาทองคำที่แกว่งตัวแบบไซด์เวย์ประเด็นความเคลื่อนไหวปัจจัยต่างประเทศเนี่ยยังคงมองเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาอยู่ใช่ไหมคะมันพอจะมีประเด็นอื่นๆที่เข้ามาขับเคลื่อนด้วยไหมคะค่ะก็ยังเป็นประเด็นในเรื่องของทิศทางของค่าเงินค่าเงินดอลลาร์แล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะค่ะส่วนประเด็นอื่นๆก็คือเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าเป็นตัวเลขของเศรษฐกิจจีนค่ะค่ะค่ำคืนนี้มีปัจจัยไหนที่ต้องตามเป็นพิเศษไหมคะสำหรับคืนนี้ก็ดูการแถลงการของทางธนาคารกลางยุโรปนะคะว่าจะเห็นแนวโน้มการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขามีแนวโน้มว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแบบนี้จะเป็นผลยังไงกับทองคำคะจริงๆแล้วการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินนี้จะเป็นผลบวกกับราคาทองคำนะคะแต่ถ้าหากว่าค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าแล้วก็ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่านี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำได้แต่ว่าไม่น่าจะมากนักนะคะเพราะว่าราคาทองคำก็รับข่าวในเรื่องดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วค่ะค่ะมาดูที่มุมมองของกองทุน Hedge Fund เนี่ยนะคะอย่าง SPDR บ้างตอนนี้เขามีมุมมองเกี่ยวกับทิศทางของราคาทองคำอย่างไรบ้างคะสำหรับทาง SPDR ก็มีการขายออกมาไม่มากนักนะคะแต่ก็ยังขายอยู่วันละประมาณ2ตันนะคะอยู่ในระดับที่ถือว่าต่ำที่สุดแล้วหรือยังคะช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ SPDR ถือทองคำค่อนข้างต่ำมากค่ะค่ะถ้าดูทางเทคนิคแล้วนะตอนนี้เนี่ยสั้นกลางยาวเป็นขาลงหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะในระยะสั้นกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยเป็นขาลงแต่ว่าถ้าดูในระยะยาวขาลงใกล้จบแล้วนะคะค่ะมันมีจุดตัดตรงไหนไหมคะว่าถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นมาได้จะมองไกลเป็นขาขึ้นบ้างถ้าในระยะสั้นๆก็คือดู 1,110 ถึง 1,120 ค่ะค่ะทีนี้มามองกันบ้างนะคะหลายๆคนนั้นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำต่ำลงมาแต่ว่าพอจะเห็นทีท่าของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าพอจะช่วยได้บ้างเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่สักประมาณเท่าไหร่คะแล้วมันจะช่วยหนุนทิศทางของราคาทองคำในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะส่วนค่าเงินบาทนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 35.8นะคะถึง 35.9 ค่ะซึ่งอันนี้ก็ช่วยหนุนราคาทองคำได้บ้างแต่ว่าเงินดอลลาร์หลังจากที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ7เดือนแล้วเนี่ยในช่วงนี้ก็มีการอ่อนค่าลงมาบ้างนะคะก็เลยทำให้เงินบาทในช่วงนี้ก็ทรงๆยังไม่ได้อ่อนค่าลงมากกว่านี้ค่ะค่ะรบกวนคุณพันงามช่วยสรุปนะคะแนวรับแนวต้านของวันพรุ่งนี้ให้นิดนึงค่ะ
ค่ะสำหรับแนวรับก็มีที่1,084แล้วก็1,078นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,095แล้วก็1,100เหรียญค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ